เออมายังไม่มีคนเลยดูใหญ่มาเข้าเวรนี่อสม.เดี๋ยวให้ดูโลโก้เจ๊อสม.เลยแล้วตกลงเจ๊ฮงนั่นเจ๊ฮงนั่นอสม.หรืออปพล.นะแล้วเป็นอสม.หรืออปพล.เนี่ยโอ้กินสองตำแหน่งไม่ดีว่ะขาดทุนแม่ผู้สูงอายุอีกหนึ่งเหรอใช่ใกล้แล้วจะขึ้นทะเบียนแล้วตายค่ะโอเคมาเลยอ่ะยอดตาเขาจะให้1,200นะนี่ก็รวยต่อไปเสร็จเราเลยว้าวต่อไปเสร็จเราแล้วตอนนี้หมดแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่ซองเอาลงมาไม่กี่ซองแฮนด์ซัมใครให้ใส่หมวกแล้วก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบนี่เป็นเต็นท์ของเจ้าแม่กวนอิมวันนี้เป็นเต็นท์ของอปพล.ลุงใหญ่เป็น2ตำแหน่งอปพล.ด้วยนี่ก็เป็นที่ได้ตังค์เดือนละ600เขาเรียกอะไรอสม.ด้วยลุงใหญ่อยู่ในโครงการ7วันอันตรายวันนี้วันที่15มาเข้าเวรที่นี่วันที่จุดตรวจนี้พันลอยมีแห่งเดียวรถนึกว่าเราจับกล้องตรวจจับความเร็วแต่จริงแล้วไม่ใช่ลุ
งใหญ่กำลังรายงานที่จะไปให้เพื่อนๆดูในว่าเดี๋ยว
เดี๋ยวขอแก้แจ้งครับเกิดข้อถามมีหลายกลุ่มผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่ต้องมาแล้วมีกลุ่มดูจากสมุด5กลุ่ม6กลุ่มตกแดดออกน้ำท่วมให้บอกเราโอเคครับแค่นี้พอไม่ไหวแล้วเบื่อตามแล้วถ้าจะให้ถูกใจมากกดติดตามด้วยตัวแดงใต้คลิปครับเขียนว่าติดตามคุยกันใหญ่ทุกเรื่องคอมเมนต์ได้ทุกเรื่องครับ